วันนี้เราจะทาสีบ้านกันนะคะเราไม่ได้ทาเองนะคะจ้างเขาทาจะเห็นว่าพี่แมวร้อนมากต้องมีผ้าคอยซับหน้าอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาอีกแล้วค่ะยังแต่งบ้านไม่เสร็จนะคะยังตกแต่งรีโนเวทใหม่ไม่เสร็จวันนี้ก็เลยจะเอาวิธีการเปลี่ยนสีใหม่นะของบ้านมาให้ดูกันค่ะจากสีบ้านที่ออกเป็นสีเหลืองนวลๆเข้มๆนะคะนวลเข้มหน่อยกันนะก็จะออกเป็นทางเหลืองพี่แม่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีใหม่นะคะให้เป็นสีเทาอ่อนให้ดูทันสมัยขึ้นแล้วก็มีการตัดสีขาวสีเทานะคะให้ดูดีขึ้นค่ะไปติดตามกันค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะข้างๆบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับเชื้อราก็ต้องขัดนะเนี่ยต้องขัดด้วยกระดาษทรายก่อนแล้วเราจะทาสีค่ะเดี๋ยวเราจะตามมาดูกันทางนี้นะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะวิธีการทาสีบ้านของไทยนะคะไทยเพนติ้ง anyone can see that the Thai painting what look like he is handsome man อันนี้พี่ทาอะไรก่อนคะนี่อย่าลองพื้นเก่าครับลองพื้นนะคะ is he some man itAnyone interesting him can call him ฮะถ้าสาวๆสุขใจติดต่อได้ไหมแต่งงานยังคะแต่งแล้วครับคิดว่าหาฝรั่งของหวังเหรอคะนี่นะเราก็มีช่างมาทำบ้านให้วันนี้เราจะซ่อมแซมบ้านทำสีใหม่ทำรั้วใหม่ตอนนี้ก็กำลังทาสีรองพื้นอยู่นี่นะคะช่างใหญ่ช่างเล็กค่ะนะคะท่านผู้ชมสนใจก็ติดต่อได้ค่ะช่างเตี้ยฝีมือดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนเสร็จว่าฝีมือดีขนาดไหนรับจ็อบต่างจังหวัดไหมคะฮะรับจ็อบต่างจังหวัดไหมรับจ็อบที่บ้านฉางนะคะระยองทั่วระยองค่ะนะคะราคาเบาๆค่ะยื่นน่ะเหรอยื่นหลังบ้านเมื่อแนะนำพี่จังเดี๋ยวก็อดไม่ไหวตรงหน้าบ้านก่อนอย่างนี้ต้องยุก่อนยุปั๊มต้องทำอะไรมั่งปั๊มยังไม่ได้ปั๊มตังเลยไม่ได้ไปขายลูกชิ้นเลยเนี่ยจะไปขายลูกชิ้นท่อตังมาจ่ายค่าทาสีเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะช่างกำลังตัดขอบอยู่นะคะก็ทาสีไปแล้วก็มาทำการตัดขอบนะคะตอนนี้ช่างกำลังโปะรอยข้างๆบ้านให้นะคะเป็นรอยน้ำซึมขัดแล้วก็โปะให้เรียบเนียนทำสุดฝีมือเลยเนาะช่างเตี้ยเนาะโอ้โหไว้บอกเลยขยันจริงๆช่างเราเพราะช่างคนนี้ทำงานไม่ขัดเจ้าของบ้านน่ารักจังดูจำเอาไว้ที่รักเธอจะได้หัดทำเดี๋ยวไปเป็นลูกน้องเขาเอานี่ผมไปแล้วแยกอาชีพผมอีกนะไม่ใช่พอไปหารับเหมาต่อเติมไม่ได้นะได้มาดูช่างโป๊ข้างบ้านให้เรียบเนียนสวยงามค่ะใช่จิ๋วตั้งหน้าตั้งตาดูเลยนะของพี่แมวคนละครึ่งเลยป่ะจิ๋วแต่แจ๋วสำหรับช่องแอร์นะคะพี่แมวก็ให้ช่างเขาเปลี่ยนเป็นสีเทาอ่อนสีเดียวกับบ้านเลยค่ะก็ไปดูนะคะว่าเปลี่ยนออกมาตอนนี้ช่างก็กำลังทาสีฝ้าให้ใหม่นะคะมีการขัดนะคะขอบเชิงชายแล้วก็ฝ้านะคะทาสีใหม่ให้หมดเลยค่ะดูปีนขึ้นไปขัดแล้วค่ะเป็นมงคลโอ้โหเห็นไหมล่ะ
ตัวเล็กเห็นไหมสีส้มวะเป็นไงเนี่ยไอ้แขวนเพื่อนถามพลังเหรอพลังอาจารย์อยู่นอกอ่ะทิเชอร์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 เดี๋ยวพรุ่งนี้พาน้องชามาอยู่กับทีเชอร์มาสปีกใช่ไหมอายอยู่ว่าโอ้ยอยู่แต่ก้นแม่นั่นแหละทีเชอร์อืมโอ้ยโอ้ยอย่าเทลงมาเชียนะพอร้อยอย่าเทลงมาเชียนะมาแล้วทำไมผมยิงป้าไม่อยู่สักทีทำไมเธอติดผิดไหมเบื่อจริงจริงบอกแล้วตอนจะเสร็จไปกบไหมมันหลอกขายหลอกขายเมียได้ไงวะหลอกขายหลอกขายพี่เมียได้ไงวะหกเมียให้เมียจัดการถ้าสีทาบ้านจะเขียนสีทาบ้านจะไม่เขียนสีอะคริลิกทาภายนอกเออก็ใช่อ่ะสิเราก็บอกมันว่าสีทาฝ้านะสีทาฝ้าภายนอกหลอกหลอกใช่ไหมล่ะไม่อยากขายอยากขายอย่างนี้ต้องขายได้ไหมเสร็จแล้วเนี่ยนู้นค่ะช่างทาสีหลังคาบ้านให้อยู่นะคะทาหน้าจั่วช่างช่างอยู่ไหนไม่เห็นเลย นู่นค่ะกำลังทาจั่วบ้านให้อยู่นะคะอุ้ยตัวเล็กปีนขึ้นไปได้เนาะท้องฟ้าวันนี้สวยมากแต่แดดร้อนจริงๆสงสารช่างค่ะช่างเพชรช้าโอ้ยแก้วรั่วแก้วรั่วเหรอไอ้แก้วมะเดี๋ยวให้แฟนชงให้ดีๆนะคะเราห่วงความปลอดภัยของช่างค่ะอะไรก็ต้องบอกช่างดีๆนะถ้าไม่ไหวก็ลงมาก่อนได้นะคะหาตัวนี้ขึ้นลาเยอะเนาะมันขึ้นลาเยอะเนาะไม่มันโดนน้ำไงไม่ขัดอ๋อตัวนี้ตามสองรอบเชิงชายหลังคาน่ะแฟนหนูมาถามว่าจะเอาเพิ่มไหมเดี๋ยวไปชงให้พอแล้วครับ enough now Nice sky today but really hot in it อันนี้เปลี่ยนสีเหล็กตรงโรงจอดรถนะคะนี่ค่ะ Thailand only คอบิดคอเบี้ยวแงนกันคอบิดคอเบี้ยวค่ะเปลี่ยนตามใจนี่โรงรถนะคะที่เปลี่ยนสีดำนะจากสีออกน้ำตาลน้ำตาลเป็นเชิงสีดำตัวบ้านก็เป็นสีเทาอ่อนๆ นะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นรอยตัดตรงเสานะก็จะมีรอยตัดตรงนี้สีขาสีเทาสีขาวสีเทาเข้มตรงนี้เหมือนกันค่ะนี่นะคะเปลี่ยนใหม่แล้วจากสีเหลืองก็กลายเป็นสีเทาอ่อนนี่นะคะสภาพเปลี่ยนแล้วแต่ยังมีช่างทำงานอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ทำอย่างอื่นต่อค่ะนะคะนี่ด้านหน้านะคะนี่นะคะก่อนเปลี่ยนสีบ้านก็จะออกเป็นสีเหลืองๆนวลๆ นะคะหลังจากที่เปลี่ยนแล้วก็จะออกเป็นสว่างหน่อยค่ะสีเทาอ่อนตัดด้วยสีขาวสีเทาเข้มค่ะค่ะอย่างไรก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่แมวด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราดูวิธีการทำรั้วไปก่อนนะคะรั้วสไตล์ใหม่สวยมากค่ะ